ข่าวรอบทิศวันนี้นะครับไปกันที่จังหวัดลำปางครับได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกหยุดเผาแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนายสมชัยกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำพลังมวลชนข้าราชการและประชาชนอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมกว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมฝึกภาคสนามเรียนรู้เทคนิควิธีการทำแนวกันไฟการใช้เครื่องมือดับไฟป่าซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดลำปางสำหรับกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ครับได้เน้นกิจกรรมภาคสนามทดลองฝึกปฏิบัติเพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางวิธีการในการป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีทั้งการฝึกใช้เครื่องมือดับไฟป่าและการเข้าดับไฟป่าตามเทคนิควิธีที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานดับไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยรวมถึงได้จัดให้มีการเรียนรู้วิธีการทำแนวกันไฟที่ถูกต้องเพื่อให้แนวกันไฟนั้นมีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันไฟป่าได้จริงตลอดจนได้จัดให้มีการซักซ้อมในการสั่งการศูนย์อำนวยการดับไฟป่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีความเข้าถึงวิธีแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นทางที่เดียวกันซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ